กูรูน้ำตาลนางงามรุ่นที่เคาะแล้วท็อป5 MUT 2024ใครเข้าตาบ้างบันเทิงวันที่14กรกฎาคม2567 10:47 น.แฟนนางงามยกให้เป็นกูรูตัวจริงน้ำตาลชลิตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016หลังเคาะแม่นเหมือนจับวางล่าสุดเจ้าตัวเคาะแล้วท็อป5ปีนี้ใครบ้างจบไปแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024รอบพรีลิมมินารีในทีม Beyond Universeซึ่งจัดขึ้นณ MCC Honda Mall Life Store บางกะปิ TPN Global ในคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหลายคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามความชอบและความสนใจส่วนตัวเวทีลุกเป็นไฟสองสาวงาม MUT 2024รอบพรีลิมสวยฉ่ำสะเทือนจักรวาลแต่หนึ่งความคิดเห็นที่แฟนนางงามรอคอยคงหนีไม่พ้นความคิดเห็นของน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016นางงามรุ่นที่ติดตามการประกวดอย่างใกล้ชิดทุกปีปีนี้เธอก็ไม่พลาดแสดงความคิดเห็นพร้อมคอท็อป5 MUT 2024ดังนี้อุบลภูเก็ตมหาสารคามกรุงเทพมหานครสกลนครโดยเธอเน้นย้ำว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวไปลุ้นตอบคำถามเอาเพราะเบาจนไม่มีใครโดดออกมาขนาดนั้นห้ามดราม่าดูตามหน้างานอันหนึ่งน้ำตาลสร้างชื่อจากการเคาะ5ประเทศสุดท้ายในการประกวด Miss Universe 2022ที่แม่นเหมือนมียานทิพย์มองเห็นภาพอนาคตจนแฟนไมยมกยกให้เธอกลายเป็นแม่หมอน้ำตาลแห่งวงการนางงามสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2024รอบตัดสินFinal Competition จะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่วันที่14กรกฎาคม2567นี้ MUT 07มหาสารคาม MUT 08อุบลราชธานี MUT 17ภูเก็ต MUT 33สกลนคร MUT 40กรุงเทพมหานครทักษิณเยือนสุรินทร์เป็นประธานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแย้มวันที่1สิงหาคมงานรัฐบาลเป็นรูปธรรมการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 10:57 น.ทักษิณเยือนสุรินทร์เป็นประธานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแย้มวันที่1สิงหาคมงานรัฐบาลเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้กำลังใจกันวันที่14กรกฎาคม67ที่วัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเทศบาลตำบลกังแอนจัดขึ้นการเดินทางมาในครั้งนี้นายทักษิณมาพร้อมคณะประกอบด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานหลายสิบคนและแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดที่มางานบวชเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โดยมีประชาชนเป็นจำนวนมากมาเข้าร่วมพิธีและรอต้อนรับนายโรจนินทร์ฮิรัญโชคอนันต์นายกเทศมนตรีตำบลกังแอนในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดงานบวชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวว่ามีผู้ร่วมบวชครั้งนี้334คนบวชพระ229คนบวชเนน5คนโดยแยกบวชในเวลาเดียวกัน4
วัดในเขตอำเภอปราสาทซึ่งผู้บรรพชาอุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงมีทั้งข้าราชการและประชาชนจากทั้ง17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์หลังจากประกอบพิธีเสร็จสิ้นนายทักษิณกล่าวว่าตนดีใจที่ได้ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตนจากบ้านไปนานกลับมาได้มาทำบุญใหญ่มาด้วยความเต็มใจและสุขใจอย่างมากขอให้ทุกท่านร่วมกันน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเราบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ส่งผลให้พี่น้องได้หมดทุกข์ไม่มีหนี้สินไม่มีความทุกข์ยากคิดว่ารัฐบาลหลังจากวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้กำลังใจกันวันนี้เป็นวันที่ดีเริ่มต้นทำสมองให้โปร่งใสจะได้แก้ปัญหาให้กับทุกคนได้ให้ทุกคนมีแต่ความสุขจากนั้นนายทักษิณเดินพบปะกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองท่ามกลางการรอปภ.ที่เข้มงวดแต่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยก่อนจะเดินทางกลับโดราเอมอนรันสนาม3ที่โคราชสุดคึกคักอสมท.สุดปลื้มกีฬาวันที่14กรกฎาคม2567 15:48 น.โดราเอมอนรันโดราเอมอนรัน2024 Thailand by Mcord สนามที่3จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2567ที่ลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9รวมเหล่านักวิ่งแฟนคลับโดราเอมอนกว่า 2,500 คนแบ่งออกเป็นรุ่นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีไปจนถึงผู้ใหญ่60ปีขึ้นไประยะทาง4กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยเริ่มปล่อยตัวณลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วิ่งสัมผัสบรรยากาศสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโคราชสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวโคราชยามเช้าในงานยังได้พบกับโดราเอมอนและผองเพื่อนที่รอต้อนรับอย่างใกล้ชิดและนำวอร์มร่างกายพร้อมถ่ายภาพกับบอลลูนโดราเอมอนความสูงกว่า10เมตรกับทัศนียภาพแสนสวยริมสวนน้ำนายภาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดงานกล่าวถึงการจัดงานโดราเอมอนรัน2024 Thailand by Mcord สนามที่3ณลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดนครราชสีมาว่างานนี้เป็นการจัดงานสนามที่3แล้วต้องขอขอบคุณนักวิ่งแฟนคลับโดราเอมอนทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมามีแฟนๆสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างรวดเร็วในทุกระยะทางซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดราเอมอนรัน2024ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาด้วยด้านผู้ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง4กิโลเมตรเด็กอายุต่ำกว่า12ปี OVERALL ชายได้แก่ประพัฒน์เดชพรหมีชัยภูริพัฒน์ภูเมืองวัยฮัตเชิงลูโอหญิงได้แก่ยานิสากีรติธนาธรคาน่ายาสุโกจิกัญญาพัฒน์ระวิจิตรผู้ใหญ่ OVERALL ชายได้แก่มาสกรบุญเลิศประสานภูวนัยภูเมืองวัยเกียรติชัยกันตูมหญิงได้แก่พรพันธ์สุภวรวงศ์เบญจวรรณตระกูลสุขนันท์สุปรียาจิรพรกุลระยะทาง10กิโลเมตรเด็กอายุต่ำกว่า12ปี OVERALL ชายได้แก่ธนาวิทย์คำตุ้มสุธนาวัฒน์น้อยเอี่ยม
รัชพงษ์น้อยเอี่ยมหญิงได้แก่พนิชาวัฒกชัยสรัญญาคำสมศรีและผู้ใหญ่ในรุ่น60ปีขึ้นไปชายได้แก่สหชัยวัดเมืองณรงค์เดชขุนทศธนากรภูมิขจรหญิงได้แก่ทองเติมมณีวงศ์สถาพรธนากรปลูกดีและนุภาพจันประจักษ์โดราเอมอนรัน2024 Thailand by Emcot ยังมีอีก2สนามให้ตามไปเก็บสะสมเสื้อวิ่งดีไซน์สุดพิเศษทีมโดราเอมอนเหรียญรางวัลดีไซน์3ดีที่แต่ละสนามนั้นไม่ซ้ำกันโดยสนามที่4จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายน2567สวนสาธารณะสะพานหินและย่านโอทาวจังหวัดภูเก็ตและสนามสุดท้ายสนามที่5จัดขึ้นวันเสาร์ที่วันที่23พฤศจิกายน2567เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook โดราเอมอนรันไทยแลนด์